วันนี้นะฮะไม่ได้มาตอบคำถามใครแต่ว่าจะพาไปรู้จักกับยิมโนโคลนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอกซอกเท่าไหร่เลยให้ตายนะฮะหรือว่าใครที่เลี้ยงเอาไว้แล้วแบบเร่งรากเอาเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้รากออกมาได้แบบดีได้เร็วขึ้นนะฮะส่วนอันนี้2ต้นนี้2หน่อนี้มีสวัสดีครับกลับมาจะเจอกับผมแกเหมือนเดิมครับมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสยังคงเป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับแคทตัสเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคำถามนะฮะแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนำมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะวันนี้นะฮะไม่ได้มาตอบคำถามใครแต่ว่าจะพาไปรู้จักกับยิมโนโคลนหนึ่งที่มีชื่อว่าก้างปลา ก้างปลาแล้วเป็นชื่อยิมโนนะฮะหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามกันครับร่วมสนับสนุนโดยฟาร์มกล้าจำหน่ายต้นกล้าผักปลอดภัยถนนศรีวิชัย15จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร092-495-1956 AT แคทัดน้องขนานจังหวัดเพชรบุรียิมโนดายิมโนสายหนาเอสโตฝ่ายต่างและ LB หลากหลายรหัสเปิด Google Map พิมพ์ AT แคทัดเลือกตำบลหนองขนานและวิ่งตาม GPS สอบถามโทร082-349-7876อันนี้ละครับหน้าตาของเจ้ายิมโนนะฮะที่มีชื่อว่าก้างปลาอ่ะอันนี้เป็นร่องรอยของหน่อที่ผมเด็ดเอาไว้แล้วก็วางแหมเอาไว้นะฮะซึ่งก้างปลานะฮะเป็นยิมโนโคลนหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอ้โหขยายพันธุ์ได้ง่ายนั่นก็คือการชำหน่อนั่นเองนะครับและถ้าเกิดก็คือเพื่อนๆสังเกตดูเนาะนะครับจะเห็นว่าต้นนี้เนี่ยก็ด่างโอเคนะฮะแต่ยังไม่ครบนะเห็นไหมยังมีอีก2ฝั่งซึ่งต้นเขาเนี่ยก็เริ่มเอียงแล้วแล้วเอียงนี่คือเพราะอะไรเพราะว่าหน่อพวกนี้ละฮะอ่ะอันนี้เด็ดแล้วนะฮะผมก็จะไปแงะหน่อเขาออกมาหน่อนี้มาตะแคงอยู่นะฮะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงก็เลยไปหาฟอร์เซปมานะครับบางหน่อนะครับโอ้อันนี้น่าจะมีรากขาดไปแล้วบางหน่อนะครับอยู่ติดกับดินมากเลยนะฮะเผลอๆรากมาแล้วนี่ไงนะครับแล้วก็หน่อนี้มีความด่างนิดหน่อยนะครับโดยปกติแล้วนะครับหน่อเนี่ยถ้าเกิดก็คือเราจะเลือกไปชำนะครับก็ดูที่แบบมีขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนิดนึงประมาณสัก2เซนขึ้นไปนะครับแล้วก็คือต้นนี้เราก็มาจัดระเบียบให้เขาได้อยู่ตรงเดี๋ยวผมค่อยไปทำต่อแล้วกันนะฮะช่วงนี้เนี่ยขออนุญาตในการที่จะไปแงะหน่อของเจ้าก้างปลาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่บอกไปนะครับขยายพันธุ์ค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยผมก็มีไม่ค่อยกี่ต้นละครับก็ใช้วิธีในการขยายเด็ดหน่อออกมาแบบนี้ละฮะซึ่งมันก็จะมีทั้งหน่อที่ด่างและไม่ด่างส่วนหน่อไหนที่ไม่ด่างก็ไม่ต้องแปลกใจนะเดี๋ยวก็คือถ้าเกิดก็คือคุณเอาไปเลี้ยงต่อไปเนี่ยความด่างนะฮะมันอาจจะโผล่มาให้เห็นก็ได้เด็ดมาให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดระเบียบของเขาต่อไปนะฮะโอ้มีหลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะแน่นอันนี้ก็คือสมควรที่จะไปเปลี่ยนอัพกระถางแล้วกันนะฮะแยกออกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมเนี่ยเด็ดหน่อของเขามาเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเด็ดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเอาไปล่อรากนะครับแน่นอนนะครับผมก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือผงเร่งรากสีดำนั่นเองแต้มนิดเดียวนะฮะผสมน้ำแล้วก็ใช้ทีละนิดใครที่สนใจตัวสินค้าตัวนี้นะฮะบอกว่าคือสั่งซื้อที่ไหนทักไลน์ได้เลยนะฮะ @cookirancatat นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปทำรายการสั่งซื้อหยิบใส่ตะกร้องตะกร้าอย่าลืมด้วยนะครับตลอดเดือนอะไรแล้วเนี่ยเดือนนี้อ่ะกรกฎาคมก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมจากไลน์ด้วยนะฮะลดสูงสุดถึง200บาทเลยทีเดียวเอาไปแต้มนะครับผมก็จะแต้มแค่นิดหน่อยนะฮะตรงเนี้ยเพิ่งเด็ดมาสดๆร้อนๆเลยซึ่งปกติแล้วนะครับยิมโนโคลนนี้น่ะ
ล่อรักง่ายมากนะฮะง่ายที่สุดวางไว้เฉยๆก็งอกนะฮะทาเร่งรากเอาเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้รากออกมาได้แบบดีได้เร็วขึ้นนะฮะส่วนอันนี้2ต้นนี้2หน่อนี้มีรากออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนเร่งรากที่คุณใช้อยู่นะครับถ้าผสมน้ำใช้เนี่ยปิดฝาเก็บเอาไว้ให้สนิทโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็จะวางทิ้งเอาไว้เนี่ยให้แห้งสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะแต่ก็คือตอนนี้เนี่ยผมตีต่างว่ามันแห้งแล้วแล้วกันเนาะนะฮะก็เตรียมมาชำเลยให้ครบจบภายในคลิปเดียวเนี่ยครับวิธีการชำหน่อสไตล์ผมบางคนเขาบอกเอ้าพี่เห็นดูบางคลิปบอกก็คือทิ้งเอาไว้ให้แห้งให้รากมาเองนะฮะไม่เสมอไปนะครับอันนี้ก็คือเราเอามาชำเลยแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นการตัดลงนะแบบนั้นนะใช่ไหมก็จะต้องเอาไปวางทิ้งเอาไว้นะฮะอันนี้ก็คือชำผมชำกับดินปลูกแคทัสเลยนั่นก็คือดินสูตร7เทพโจรสลัดของที่สวนนะครับแล้วก็วางแหมะแบบนี้ละฮะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปโรยหินไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิ้นพอไม่พอไม่พอนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมให้2อาทิตย์นะฮะรากก็จะมาเหลืออีก1หน่อเดี๋ยวเขาไปวางแหมะที่กระถางอื่นแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วฮะได้ทำความรู้จักกับยิมโนก้างปลาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะชำหน่อก็ง่ายนะฮะรากก็มาง่ายนะฮะสีสันก็สวยงามแต่ก้างเยอะมากค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะฮะโตเร็วนะครับแต่ไม่ค่อยจะเป็นดอกสักเท่าไหร่เลยให้ตายนะฮะหรือว่าใครที่เลี้ยงเอาไว้แล้วแบบเอ้ยมีดอกด้วยนะฮะส่วนตัวไม่เคยผสมเกสรเขาเลยนะเพราะคือไม่ค่อยได้เห็นดอกเขาเท่าไหร่นะฮะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนี่แหละฮะหรือว่าใครจะเอาไปกราฟก็ได้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดก็คือชอบคลิปนี้ Subscribe ไว้ด้วยนะฮะใครที่คลิกไปตามลิงก์นะฮะแล้วก็คือระบบเปิดไปนะฮะโอ้ยมันไม่สามารถกด Subscribe ได้พยายามนะฮะเข้าไปในแอป YouTube นะฮะเข้าไปในแอป YouTube แล้วก็คือพิมพ์คำว่าคุกกี้รันแคทัสเลยแบบนั้นก็ได้นะฮะคุณก็จะได้ไปกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเอ๊ะมันก็จะดีกว่าเพราะคือบางครั้งเวลาคุณกดลิงก์เข้าไปแล้วมันจะลิงก์เข้าไปนะฮะไปเปิดเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดผ่านแอปคุณก็จะทำเขาเรียกอะไรอ่ะติดตามไม่ได้นะฮะเป็นทริคหนึ่งที่นำมาบอกกันแล้วก็อย่าลืมด้วยเลยกันนะฮะสำหรับงานแคทไทแฟร์ที่จะเกิดขึ้น 4-5-6 พฤศจิกายนที่เซ็นทรัลพลาซ่าฟอร์เรสต้าภูเก็ตนะฮะจะเจอกันแน่นอนเลยตอนนี้พื้นที่บูธยังคงว่าอยู่ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกับคุณตัวเล็กได้เลยเจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปนี้เอาต้นไม้ที่ชำไว้ไปเก็บก่อนครับสวัสดีครับ